สวัสดีครับในคลิปที่แล้วนะครับเราพูดถึง occasion calling นะฮะก็คือถึงแม้ว่ากล้องเนี่ยมันจะมองเห็นนะครับแต่ว่าถ้ามุมมองโดนบังนะครับเราก็จะไม่เรนเดอร์โพลีกอนพวกนั้นออกมาซึ่งทำให้ลดจำนวนโพลีกอนได้เยอะพอสมควรเลยนะฮะงั้นสำหรับคลิปนี้เราจะมาดูอีกเทคนิคนึงนะครับเป็นแบบเดียวกันเลยนะฮะต่อให้กล้องมันมองเห็นนะครับแต่ว่ามันก็ไม่โชว์สิ่งที่ควรโชว์ออกมานะฮะเทคนิคนี้เรียกชื่อว่าLayer Culling นะครับก็ถ้าให้จินตนาการจะเหมือนกับเราเล่นเกมขับรถนะฮะเกมขับรถเราเห็นถนนนะแต่ว่าเราไม่เห็นพวกต้นไม้ครับจนกระทั่งเราขับไปใกล้ๆอ่ะต้นไม้ค่อยโผล่ขึ้นมานะฮะเนี่ยครับเป็นเทคนิคนะครับเขาถือว่าพวกต้นไม้นี่อยู่ในเลเยอร์รูปแบบหนึ่งซึ่งถ้าไม่ใกล้พอต่อให้มันอยู่ในมุมมองกล้องก็จะไม่โชว์ออกมานะครับเห็นภาพไม่ชัดนักเดี๋ยวลองดูตัวอย่างนะครับโอเคนะฮะเดี๋ยวเราไปดูกล้องกันนี่คือกล้องนะครับที่มองอยู่นะครับเราสังเกตนิดนึงว่าอันนี้กล้องมองทะลุไปเลยนะฮะไม่มีไอ้ตัวนี้มาบังนะครับทั้งที่มันยังอยู่ในรัศมีของกล้องนะฮะคือเทคนิคนึงครับถ้าง่ายสุดเลยถ้าเราอยากจะทำให้การเรนเดอร์มันลดลงนะครับแล้วเรามักจะไปเจอในพวกการเซตติ้งในเกมต่างๆนะครับมันจะมีให้ปรับค่าเนี่ยครับค่าฟ้าเนี่ยยิ่งเรามองมุมมองแคบมากเท่าไหร่เนี่ยมันก็จะยิ่งลดโพลีกอนได้ครับเนี่ยสังเกตนะฮะผมลดมาเนี่ยมันกินโพลีกอนหมดเลยเห็นไหมฮะกินเข้าไปหมดเลยนะครับแต่ว่าเนี่ยพอเราขยายเข้าไปแล้วนะขยายจนกระทั่งแบบไกลๆเนี่ยคือมันต้องมองเห็นในข้างในนี้ใช่ปะแต่มันมองไม่เห็นฮะเนี่ยมันทะลุไปเลยนะครับเนี่ยฮะเพราะเราใช้กำหนดว่าไอ้พวกก้อนตรงเนี้ยสี่เหลี่ยมตรงนี้ทั้งหมดนะครับอยู่ในเลเยอร์หนึ่งครับแล้วเราบอกว่าเลเยอร์ตรงเนี้ยเป็นเลเยอร์ต้องห้ามต่อให้กล้องมันจะสามารถมองเห็นก็ตามแต่เราก็จะตัดมันออกไปครับไม่ถือว่าจะนับเลเยอร์นั้นให้มองเห็นนะครับซึ่งเราสามารถทำได้นะครับโดยวิธีการกำหนดลักษณะนี้ครับอันดับแรกนะครับเราจะต้องสร้างเลเยอร์ขึ้นมาใหม่ก่อนนะครับนี่นะฮะผมก็เลยได้สร้างเลเยอร์ขึ้นมาใหม่ชื่อว่า hallway เนี่ยครับ layer culling hallway layer culling ตรงนี้นะครับวิธีการสร้างก็แค่ไป edit layer นะครับแล้วก็เนี่ยครับมันจะมีหมายเลขเลเยอร์ที่เราสามารถสร้างเองได้จนกระทั่งเลเยอร์ที่31นะฮะเลเยอร์ที่31ก็อันนี้ตั้งชื่อว่า hallway layer culling อันที่13นี้นะครับซึ่งตัวเลเยอร์ตรงนี้ครับเราสามารถที่จะเราสามารถที่จะมีลูกตาครับเหมือนใน Photoshop นะฮะเนี่ยฮะปิดโชว์ได้นะครับแต่การปิดโชว์อะไรตรงนี้เนี่ยมันไม่ได้ส่งผลต่อการเรนเดอร์นะครับไม่ได้ผลส่งต่อเกมเนี่ยฮะหน้าเกมวิวตรงนี้นะมันส่งผลได้แค่ซีนวิวนะครับเกมวิวไม่ได้ส่งผลอะไรเลยทั้งสิ้นนะครับยกตัวอย่างเช่นผมปิดฮอลเวย์หับเนี่ยไอ้นี่ก็ไม่ได้หายไปนะฮะก็ยังอยู่ปกติอยู่นะครับมันแค่ทำให้หน้าซีนวิวเราเนี่ยดูได้ง่ายขึ้นแค่นั้นเองนะฮะเพราะในตรงเลเยอร์เนี่ยมีประโยชน์แค่ตรงซีนวิวแต่พอเราเอาเลเยอร์คัลลิ่งครับไปผสมใช้ด้วยคราวนี้มันมีประโยชน์ในหน้าเกมวิวด้วยนะครับลักษณะนี้โอเคงั้นสรุปนะฮะตอนนี้ผมสร้างตัวนี้ขึ้นมาแล้วนะฮะเลเยอร์ที่13นะครับตั้งชื่อว่า hallway layer นะครับแล้วก็แอดนะครับ hallway พวกนี้ทั้งหมดนะฮะเนี่ยพวก hallway ที่มันอยู่ตรงนี้ทั้งหมดนะครับแอดเข้าไปอยู่ที่เลเยอร์นี้ครับ hallway layer culling นะครับแล้วก็เราก็จะทำการเขียนโค้ดเพิ่มขึ้นมานะฮะก็เดี๋ยวไปดูในส่วนของ camera กันตรงนี้นะครับก็จะมีนี่นะครับสคริปต์ที่ชื่อว่าCamera Controller อยู่นะครับเปิดขึ้นมาก็เป็นประมาณนี้นะฮะสิ่งที่เราต้องทำนะครับเราก็ไปขอ Camera มานะฮะเนี่ยขอ Component Camera ในตัว Camera มานั่นเองนะครับแล้วก็เราเซตตรงนี้ครับ Cam Layer Conspherical ให้เป็น True นะครับทำไมต้องเซต Layer Conspherical ให้เป็น True นะครับเพราะว่าโดยค่า default แล้วครับเวลาที่มันจะเช็คระยะทางเนี่ยมันจะใช้เป็นเพลนสี่เหลี่ยมอย่างเงี้ยครับซึ่งไอ้เพลนสี่เหลี่ยมตรงนี้เนี่ยมันไม่สมูทนะครับมันก็จะมีนะฮะช่องตรงนี้ครับเนี่ยไอ้แหลมๆตรงเนี้ยที่เป็นตัวปัญหาครับซึ่งถ้าเราติ๊กไอ้ตรงเนี้ยครับให้เป็น true พอเป็น true ปั๊บนะฮะมันจะไม่ใช้ไอ้สี่เหลี่ยมนะครับมันจะใช้เป็นวงกลมครับเป็น spherical ฮะเป็นวงกลมเพราะฉะนั้นเวลามันจะมองกล้อง rotate ซ้ายขวาเนี่ยนะฮะ
มันจะทำให้พอลีกอนไม่ได้ค่อยผุโผล่ไอ้ตรงมุมตรงนี้ครับมันจะไม่ผุโผล่ตรงมุมลองจินตนาการตามนะครับว่าถ้ามันเป็นวงกลมนะครับเป็นวงกลมแล้วเวลากล้องที่มันหมุนซ้ายขวาเนี่ยนะครับมันจะไม่มีปัญหาพอลีกอนผุโผล่ตรงบริเวณขอบขอบนะฮะเพราะฉะนั้นเราก็เลยตั้งตรงนี้เป็น true ก่อนนะครับแล้วก็ถึงแม้ว่าตัวแปรตัวนี้ครับ layer call spherical เนี่ยมันจะเป็น public นะครับแต่มันก็ไม่ปรากฏขึ้นมาใน inspector นะครับก็เป็นอะไรที่ประหลาดดีเหมือนกันเราต้องไปเซตในสคริปต์เองนะฮะต่อให้เราเปลี่ยนตรงนี้นะครับเป็นโหมดดีบัคก็ตามนะฮะก็ไม่ได้ช่วยอะไรนะครับก็คือถ้าเราคลิกตรงนี้นะครับมันจะมีดีบัคเนี่ยครับปุ๊บแล้วมันจะเพิ่มเติมขึ้นมาใช่ไหมฮะมันก็ไม่มีครับเลเยอร์มันก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะฮะว่าทำไมมันต้องซ่อนลึกซะขนาดนั้นที่มันมีประโยชน์นะครับเราก็เลยต้องไปติ๊กเป็น true เองนะฮะหลังจากนั้นนะครับให้เราสร้าง float array ขึ้นมาตัวหนึ่งนะฮะมีขนาด32นะครับซึ่งเป็นการบอกจำนวนเลเยอร์นั่นเองนะครับเพราะว่าเลเยอร์เราจะมีทั้งหมด32นะครับก็คือนับตั้งแต่0เป็นต้นมาเนี่ยครับ0ถึง13 11นะครับก็คือ32อันนั่นเองนะครับนี่แล้วเราก็กำหนดเลยว่าเรารู้แล้วไอ้ hallway layer culling ของเราเนี่ยมันอยู่หมายเลข13ใช่ไหมครับเราก็บอกมาเลยว่าถ้า distance ของไอ้ layer 13เนี่ยขอให้มีระยะทางมุมกล้องแค่10นะครับแค่10แค่นั้นเองนะฮะหมายความว่าไงครับแค่10ก็คือมันจะไม่สนใจครับมันจะไม่สนใจไอ้ฟาตัวนี้ละนะครับฟาตัวนี้มัน27ใช่ไหมฮะแต่กลับกลายเป็นว่าไอ้เฉพาะไอ้ตรง layer ที่3 layer ที่13เนี่ยมันจะมีฟาที่เพียงค่าแค่10แค่นั้นเองนะครับซึ่งค่าแค่10มันก็มีขนาดนี้ครับเนี่ยฮะเล็กๆแค่นี้เองนี่ยังเป็นสาเหตุที่ว่าทำไมเลเยอร์13หรือตรงบริเวณเนี้ยถึงไม่โชว์ขึ้นมานะฮะเพราะว่ามันเราจะต้องเข้าไปใกล้จนกระทั่งถึงระยะ10ถึงจะมองเห็นนะครับไม่ใช่ระยะฟาของคาเมล่านี่ฟาของคาเมล่าจะ30ใช่ไหมครับแต่เลเยอร์13เนี่ยเราเซตให้เป็นแค่10แค่นั้นเองตรงนี้นะครับแล้วเราก็ค่อยเอา distance ตัวนี้เนี่ยเอาไปเก็บไว้ในนี้ครับนี่ layer call distance นี่นะครับ layer call distance หรือจริงๆเราเขียนง่ายๆแค่นี้ก็ได้ครับไม่ทำให้ยุ่งยากทำไมเนาะแค่นี้ก็ได้ครับเหมือนกันนี่นะครับเหมือนกันนะฮะเราก็บอกไปเลยว่าขอ layer call distance นะครับหมายเลข layer ที่13นะฮะกำหนดเลยว่าเฉพาะ layer นี้เท่านั้นนะฮะที่จะต้องเข้าไปใกล้จนถึงระดับ10นะฮะถึงจะพอมองเห็นนะครับเพราะฉะนั้นง่ายๆแค่นี้เองเลยครับเราก็จะได้ layer calling ขึ้นมาแล้วนะครับมันมีประโยชน์ยังไงใช่ไหมฮะทบทวนอีกทีประโยชน์ของมันก็คือถ้าเราตั้งพวกนี้ครับแบ่ง object พวก dynamic หรือ object static ทั้งหลายที่มันเป็นชิ้นเล็กๆทั้งหลายฮะชิ้นเล็กๆหรือองค์ประกอบพวกต้นมงต้นไม้พวกนี้เราตั้งเป็น layer ไว้เลยครับว่าเป็นแบบ submesh smallstatic object อะไรพวกนี้ฮะเป็นเลเยอร์พวกนี้ไว้นะครับแล้วเราก็จับมันยัดเข้าไปใน small layer พวกนี้ทั้งหมดแล้วก็ตั้งขนาดขึ้นมาเองเลยนะครับว่าไอ้ small พวกนี้มันจะโผล่ขึ้นมาก็ต่อเมื่อเราอยู่ใกล้ๆนะครับไม่เอาไอ้ตัวระยะของกล้องปกตินะฮะระยะของกล้องปกติก็ให้เห็นถนนให้เห็นกำแพงอะไรไปโอเคแต่ว่าไอ้พวกองค์ประกอบทั้งหลายเฟอร์นิเจอร์เนี่ยเราต้องเข้าไปใกล้มากกว่านั้นมันถึงค่อยโผล่ขึ้นมานะครับเพราะไอ้เฟอร์นิเจอร์พวกนี้ปกติแบบมันกินพื้นที่เยอะนะฮะพอลีกอนมันละเอียดนะครับนี่ก็จะเป็นอีกเทคนิคนึงในการที่เราจะสามารถลดจำนวนพอลีกอนได้นะครับก็คือจะแสดงที่ละเอียดแสดงที่เยอะๆก็ต่อเมื่อเราอยู่ใกล้ๆมุมกล้องหันไปเท่านั้นถึงจะแสดงขึ้นมาอะไรที่มันอยู่ไกลๆนะครับเราก็ไม่แสดงออกมาเราแสดงแค่เฉพาะสิ่งแวดล้อมถนนใหญ่ๆกำแพงใหญ่ๆเราจะแสดงแต่ว่าพวกเฟอร์นิเจอร์เราไม่แสดงนะครับก็มันก็พอจะสมจริงอยู่นะครับผมนะครับนี่ก็เป็นอีกเทคนิคนึงในการที่จะลดจำนวนโพลีกอนลงไปได้นะฮะเราก็พยายามทุกวิธีทางนะครับที่จะลดโพลีกอนลงไปให้ได้นะครับผมโอเคครับ